สวัสดีครับนี่คือ Insight News Podcast พลังลับลึกเล้นผ่านรวมไทยสร้างชาติสู่พลังประชารัฐไม่ว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติล้วนมีมือประสานลับดำรงอยู่หากมองไปยังพลังประชารัฐก็จะมีเงาของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหากมองไปยังพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะมีเงาของนายสุเทพเทือกสุบรรณผ่านตัวแทนผ่านบางบทบาทเหมือนกับที่เห็นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าปรากฏขึ้นที่นครราชสีมาเหมือนกับการเคลื่อนไหวของพรรครวมไทยสร้างชาติในพื้นที่ภาคใต้โยงยาวไปยังผู้กองโยงยาวไปยังลุงกำนันเหมือนกับการรุกไปภาคใต้จะสะท้อนบารมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่เอาเข้าจริงๆต้องมองไปยังฐานะของนายวิทยาแก้วภารดายต้องมองไปยังการตัดสินใจอันเฉียบขาดของคนในตระกูลจุลไสยและไม่ควรมองข้ามนายเอกนัทพร้อมพันธ์ถึงอย่างไรนายสุเทพเทือกสุบรรณก็ไม่อาจทอดทิ้งหรือถอยห่างไปจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้อย่างเด็ดขาดเป็นความผูกพันตั้งแต่เลือกตั้งเดือนกรกฎาคม 2554 กล่าวสำหรับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ายิ่งจำเป็นต้องเกาะติดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่จำเป็นต้องถอยห่างไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยระยะหนึ่งก็เนื่องจากถูกกดดันและถูกลุกไล่อย่างต่อเนื่องจากพลังของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนื่องจากที่ปะทะกันในเดือนกันยายน 2564 แต่ในที่สุดบรรดาส.ส.พรรคเศรษฐกิจไทยก็ค่อยๆทยอยเข้ามาอยู่ในร่มธงของพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะที่กำแพงเพชรไม่ว่าจะที่พะเยานี่คือวาสนาที่ตัดกันไม่ขาดจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณการเลือกตั้งในปี 2566 จึงเท่ากับเป็นการพิสูจน์พลังเร้นลับในทางการเมืองผ่านบทบาทของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพรรครวมไทยสร้างชาติผ่านบทบาทของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพรรคพลังประชารัฐโดยขุมกำลังลับอันลวงและพางขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ